สวัสดีครับผมนุ๊กจากช่องอาชิโดครับอาจห่างหายไปบ้างนะครับกับการอัปเดตสถานการณ์การฝึกซ้อมของเช็คซูเปอร์โชคต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องด้วยภารกิจของงานประจำที่ทำอยู่ครับแต่ผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณทุกกำลังใจครับที่ส่งเข้ามาถึงผมนะครับเอาละครับยังไงมาติดตามกันต่อครับกับการฝึกซ้อมของฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรและเช็คซูเปอร์โชคครับก่อนเกมเปิดบ้านซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของโชนันเบลมาเล่นในวันเสาร์ที่16กันยา2023เวลาในญี่ปุ่น19นาฬิกาครับหรือเวลาในประเทศไทยคือ17นาฬิกาครับหรือ5โมงเย็นเรามีนัดกันนะครับที่หน้าจอทุกแพลตฟอร์มการฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้ครับยังคงอยู่ที่สนามฝึกซ้อมทางด้านหลังของซัปโปโรโดมครับเป็นสถานที่เดียวกับที่สื่อไทยได้เคยมาเก็บภาพไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับก่อนเกมนัดที่จะพบกับกัมบะโอซาก้าที่ซัปโปโรเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ0และผลงานอันยอดเยี่ยมจากเช็คซูเปอร์โชคเอาละครับมาว่ากันด้วยสถานการณ์ในขนาดนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างทั้ง2ทีมซัปโปโรครับทีมหมดลุ้นกับเกมบอลถ้วยรูวันครับไปเป็นที่เรียบร้อยจึงเหลือแต่เพียงการโฟกัสให้กับเกมลีกที่เหลือว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับในเกมลีกตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงการมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมให้จบฤดูกาล2023ด้วยตำแหน่งเลขตัวเดียวซึ่งปัจจุบันซัปโปโรอยู่อันดับที่12มี32คะแนนครับส่วนผู้มาเยือนครับในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักกับตำแหน่งรั้งท้ายตารางอันดับที่18มี18คะแนนกำลังสู้เต็มที่กับช่วงเวลาของการหนีตกชั้นทำให้เกมมาเยือนซัปโปโรในครั้งนี้เป็นสถานการณ์หลังชนฝาที่ต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสอยู่รอดใน J1 และย่นระยะห่างจากทีมอันดับที่17โยโกฮาม่า FC ให้ได้ล่าสุดครับในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมโชนันเบลมาเร่ประธานสโมสรได้ออกจดหมายถึงแฟนบอลโชนันที่จะให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลว่าเกมที่เหลือในฤดูกาล2023ที่จะเล่นและสู้อย่างเต็มที่ให้ทีมนั้นยังคงอยู่รอดในเจวันในฤดูกาลหน้าต่อไปครับด้วยสถานการณ์ท้ายตารางที่กำลังเข้มข้นครับของโชนันเบลมาเร่สุดสัปดาห์นี้ยังมีอีกเกมครับที่ไม่แพ้กันที่เดือดพอๆกันครับนั่นก็คือเกมโยโกฮาม่า FC อันดับที่17เปิดบ้านพบกับคาจิวะเรโซอันดับที่16ครับ3ทีมท้ายตารางตอนนี้นะครับพลาดไม่ได้ทั้งปวงครับต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับทั้งโยโกฮาม่า FC คาจิวะเรโซแล้วก็โชนันเบลมาเร่ครับที่ใครจะอยู่ใครจะไปกับเกมที่เหลือครับมีผลทั้งหมดครับยังไงต้องติดตามดูครับสำหรับการหนีตกชั้นของJ1 ในฤดูกาล2023นี้ครับมากันที่ส่วนของทีมชาติญี่ปุ่น U22 กันบ้างครับซึ่งจะมีเซยะบาบะครับหนึ่งในผู้เล่นของทีมคอนโซเรซัปโปโรครับที่ติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยเอเชียนเกมที่จีน19กันยาถึง8ตุลาคมนี้ครับณนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและการไปทีมชาติครั้งนี้ครับบาบะได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ต้องห่างหายจากทีมไปในช่วงเวลานี้แต่ก็จะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอนโซเรซัปโปโรครับไปใช้ในเกมทีมชาติแล้วจะแสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุดขอแฟนๆติดตามและเป็นกำลังใจในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาที่บรรยากาศการฝึกซ้อมกันต่อครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าซัปโปโรเขาซ้อมกันแต่เกมบุกแล้วในช่วงที่มีการติวเข้มการเล่นเกมบุกอยู่นั้นจากการที่ได้เห็นจากการที่ได้ฟังผู้จัดการทีมมิชชาครับตะโกนสั่งไปมาสนามครับก็จะเห็นได้ว่าทางผู้จัดการทีมมีการไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของเช็คซูเปอร์โชคอยู่มากและมากยิ่งขึ้นครับซึ่งนับว่าเป็นการฝึกซ้อมที่มีการเน้นและการเล่นบอลผ่านทางเช็คซูเปอร์โชคอยู่บ่อยครั้งครับ
ดูแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสำหรับดาวยิงทีมชาติไทยตอนนี้ที่ฟอร์มกำลังมาดีร่างกายกำลังพร้อมทำอะไรตอนนี้ดูดีไปหมดขอให้เกมนี้ครับที่จะพบกับโชนันครับเป็นอีกเกมที่เราจะได้เห็นอะไรดีๆจากเช็คสุประโชคผมเชื่อว่าเกมของเช็คกับโชนันนั้นเป็นเกมที่ต้องมีโชคครับเป็นโชคที่ดีกับเช็คสุประโชคครับคือแหมผมรอดูจริงๆครับว่าเราจะได้เห็นอะไรดีกับเกมนี้หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาแอสซิสต์แรกก็มาจากโชนันครับยิงลูกแรกก็ที่โชนันครับเอาละครับวันนี้โชนันมาเยือนจะมีอะไรให้เราเห็นไหมรอดูกันครับในวันเสาร์นี้ทางผู้จัดการทีมมิช่าครับของซัปโปโรได้พูดถึงเกมที่จะรับการมาเยือนของโชนันครั้งนี้ว่าเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งแม้จะดูจากผลงานที่ผ่านมาของโชนันก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังมีความอันตรายอยู่ครับแม้ว่าผู้มาเยือนนั้นจะตกอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีก็ตามแต่เนื่องด้วยทีมของโชนันครับได้มีการเสริมนักเตะเข้ามาใหม่และทางประธานสโมสรได้ออกจดหมายให้คำมั่นกับแฟนบอลของโชนันไปแล้วดังนั้นเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่ๆครับสำหรับการรับการมาเยือนของโชนันครับซัปโปโรที่แม้ว่าจะพลาดการชิงถ้วยรูวันครับไปแล้วในฤดูกาลนี้2023เหลือเพียงเกมเดียวเท่านั้นซัปโปโรยังคงเต็มที่ครับกับทุกเกมเพื่อตอบแทนให้กับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับทีมและยังมองอีกว่าเกมที่เหลือหากเป็นไปได้หากจะมีช่วงเวลาที่พอจะเปิดโอกาสให้กับนักเตะรุ่นใหม่ของทีมได้ลงไปแสดงฝีมือกันบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ไงก็ตามเกมลีกที่เหลือทางผู้จัดการมิช่ายังเน้นย้ำเหมือนเดิมครับว่าซัปโปโรเต็มที่ทุกเกมครับ
สำหรับนัดนี้ครับที่ซัปโปโรโดมมีเดลเปียโรครับอดีตดาวยิงระดับเวิลด์คลาสครับชาวอิตาลีนักเตะเบอร์10ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรยูเวนตุสในยุค90ที่จะมาโชว์ตัวในเกมนัดแข่งขันครั้งนี้เขาจะมาทำอะไรอย่างไรรอติดตามกันได้นะครับในเกมนัดวันเสาร์นี้โดยนัดการแข่งขันในวันเสาร์นี้ครับไปทอดสดผ่านช่องทางของสยามสปอร์ตเช่นเคยครับไปรอติดตามกันได้หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมเสร็จครับระหว่างทางเดินทางกลับเข้าตัวเมืองซัปโปโรวันนี้ผมเช็คแล้วก็พิธีได้แวะไปกินอาหารไทยกันที่ร้านอาหารสยามครับสาขาโอโดริครับซึ่งช่วงที่เจชนาทิปและตองกวินอยู่ในซัปโปโรนั้นได้มีโอกาสแวะเวียนมาอยู่หลายต่อหลายครั้งครับกับร้านอาหารนี้ร้านสยามร้านอาหารไทยสำหรับแฟนบอลครับที่กลัวว่าจะไม่มีอาหารไทยได้ทานกันที่ซัปโปโรครับอันนี้สบายใจได้ครับหายห่วงครับมีอาหารไทยให้ทานอย่างเต็มที่ครับที่ซัปโปโรแล้วก็มีให้เลือกมากมายครับหลากหลายเมนูก่อนจากไปครับก่อนจากไปเรามีสัมภาษณ์สั้นๆกับเจคสุปาโชครับที่จะพูดถึงเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนโชนันในวันเสาร์ที่16กันยานี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันนอกสถานที่นะครับก็มากินข้าวกันอยู่ที่นอกเป็นไงวันนี้หลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ได้ไปกินข้าวก็ช่วงกลับไปที่เชียงใหม่ครับก็ได้ไปกินอาหารไทยอีกแล้วรอบหนึ่งครับก็มาที่นี่ก็ยังอยากกินอาหารไทยอยู่วันนี้มีโอกาสก็ได้มาที่ร้านสยามอีกครั้งครับครับก็วันนี้นะก็เห็นแฟนบอลเริ่มแบบรอเรียกว่ารอคุณให้ลายเซ็นเนาะที่สนามมากขึ้นก็แน่นอนครับว่านัดที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มได้ดีเนาะแล้วเกมถัดไปที่พบกับชนบุรีมองไว้ยังไงบ้างครับก็ชนันก็เป็นทีมท้ายตารางนะครับก็รู้สึกว่าเขาก็คงต้องการแต้มเหมือนกันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเราก็อยากได้แต้มเหมือนกันในบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยก็คงต้องวัดกันก็ทำเต็มที่ครับแต่ว่าคิดว่าก็คงไม่เกินความสามารถพวกเราก็คงเก็บ3แต้มได้แล้วสภาพทีมซัปโปโรตอนนี้เป็นไงครับในภาพรวมในผู้เล่นต่างๆในที่เราได้พบเจอพูดคุยตอนซ้อมก็อาจจะมีอาการแบบล้านิดนึงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งแข่งลูวานครับมาแต่ว่าก็ทุกคนที่เหลือก็ยังโอเคอยู่ก็น่าเสียดายนะสำหรับซัปโปโรที่แบบพลาดลูวานครับไปใช่ครับก็จะมีโอกาสครับก็ส่วนตัวก็เสียดายเหมือนกันครับก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะผ่านเข้าไปได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวปีหน้ามาว่ากันใหม่ก็ไปโฟกัสบอลลีกแล้วครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวฝากเชิญชวนแฟนๆวันพรุ่งนี้หน่อยนัดพรุ่งนี้จะมียังไงบ้างก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับฝากเชียร์คอนเทนเซ่ซัปโปโรด้วยครับพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเกมนึงในบ้านก็พวกเราก็จะพยายามเก็บ3แต้มให้ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดครั้งนี้ผมนุขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับครั้งนี้ผมนุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ